ฝ่ายพราหมณ์ไปเรือนงามเรียกนางพราหมณ์มณีมาพูดว่าจะถามปัญหาหล่อนจงทำเครื่องสักการไปสู่วิหารใหญ่ไม่ถวายบังคมท่านไม่ทำปฏิสันฐานยืนที่ควรแล้วกราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญดูเนรศูนย์ขอพระองค์การุณรับอาหารข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับพร้อมภิกษุสงฆ์เขาจึงได้รีบกลับมาใช้คนแต่งอาหารไว้ในบ้านเป็นนักหนาองค์พระศาสดาอันสงล้อมเสด็จไปสู่เรือนแห่งพราหมณ์นั้นนั่งบนอานที่แต่งไว้พราหมณ์อังคาดทันใดโดยเคารพในพระองค์ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องมัทธกุณฑลีแต่ได้เล่ามาถึงตอนที่เทพบุตรผู้ลูกชายของพราหมณ์มิจฉาทิฏฐินั้นได้โอวาทแนะนำท่านพราหมณ์ในทางดีแล้วก็จึงได้หายตัวไปกลับขึ้นไปสู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงฝ่ายพราหมณ์ก็รีบกลับไปบ้านกลับไปเรือนเรียกนางพราหมณีผู้เป็นภรรยา มาพูดว่าโอ้โหนางผู้เจริญฉันจากนิมนต์พระสมณโคดมแล้วทูลถามปัญหาร่อนจงทำเครื่องสักการะบูชาข้าวปลาอาหารต่างๆให้พร้อมโดยเร็วโดยเร็วเตรียมไว้นะเสร็จแล้วก็รีบไปสู่วิหารเชตวันในกรุงสาวัตถี พอไปถึงไม่ถวายบังคมพระศาสดาเลยไม่ทำปฏิสันถานยืนหน้าที่สมควรอยู่ยืนหน้าที่สมควรข้างหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญขอพระองค์กับทั้งภิกษุสงฆ์รับจงทรงรับภัตตาหารแห่งข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้นะ
เหมือนที่ได้ปานมาธรรมาสไว้ว่าฝ่ายพราหมณ์ไปเรือนงามเรียกนางพราหมณ์มณีมาพูดว่าจักถามปัญหาหล่อนจงทำเครื่องสักการไปสู่วิหารใหญ่ไม่ถวายบังคมท่านไม่ทำปฏิสันถานยืนที่ควรแล้วกราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญดูเนรสูรขอพระองค์การุณรับอาหารข้าพระองค์ไว้นะวันนี้พรามดีอกดีใจดีอกดีใจหลังจากที่หายเศร้าโศกเสียใจแล้วรีบกลับไปแล้วก็ไปนิมนต์พระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคก็ทรงรับนิมนต์ของพราหมณ์เสร็จแล้วก็ตามหลังไปเลยเสด็จไปสู่บ้านของพราหมณ์พราหมณ์กลับไปก็พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วก็เสด็จไปสู่เรือนของพราหมณ์นั้นประทับนั่งบนอาสนะประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้สู่เรือนแห่งพรามนั้นนั่งบนอานที่แต่งไว้พรามอังคาดทันใดโดยเคารพในพระองค์พรามก็มีความเลื่อมใสมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์ที่ได้รู้ว่าบุตรของตนเพียงแค่มีความเลื่อมใสในพระองค์ไม่ได้ทำบุญสุนทานไม่ได้ถวายอาหารไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญภาวนาทำสมาธิกรรมฐานอะไรเลยเพียงแค่เลื่อมใสในพระองค์เท่านั้นก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แกก็อยากจะไปบ้าง อยากจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บ้างในฐานะที่โอ้เป็นมิจฉาทิฏฐิมานานจะหาหมอมารักษาลูกก็กลัวจะเปลืองทรัพย์ว่าภรรยาตอนนั้นความจริงภรรยาเขาเป็นสัมมาทิฏฐินะนางพรหมณีเป็นสัมมาทิฏฐิขอให้พราหมณ์ไปหาหมอหายามารักษาลูกว่าลูกเนี่ยเป็นโรคหนักแล้วนะโรคกำเริบหนักนะแต่พราหมณ์มิจฉาทิฏฐินี่ก็เป็นคนขี้ตรณีดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นนะแต่มาตอนนี้มีความเริ่มใสศรัทธาอยากจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เหมือนลูกบังก็ จึงรีบนะจึงรีบขวนขวายทำบุญนิมนต์พระมาลำดับนั้นพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระศาสดาผู้ทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วนั่งบนอาสนะต่ำกว่าได้กราบทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีหรือขึ้นชื่อว่าเหล่าชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รักษาอุโบสถเลยได้ไปเกิดในสวรรค์ว่าไงนะได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยมาตรว่าใจเลื่อมใสอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยด้วยมาตรว่าใจเลื่อมใสอย่างเดียวเท่านั้นโอ้ทีนี้พระพุทธองค์พระศาสดาก็ตรัสกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์เหตุใดท่านมาถามเรา
ความที่ตนทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์อันมัฏฐกุณฑลีผู้บุตรของท่านบอกแก่ท่านแล้วมิใช่หรือนะนี่นี่นี่พระพุทธองค์ได้ท่าแล้ว ได้ท่าแล้วเพราะว่าย้อนถามย้อนถามพราหมณ์ว่าลูกชายเนี่ยบอกทั้งหมดแล้วไม่ใช่หรือว่ากันนะเมื่อไรพระโคดมผู้เจริญว่ากันนะเมื่อใดว่ากันบอกเมื่อใดว่านะพราหมณ์ถามพระศาสดาวันนี้ท่านไปป่าช้าคร่ำครวญอยู่เห็นพราหมณ์คนหนึ่งเห็นมานพคนหนึ่งกอดแขนคร่ำครวญอยู่ที่ใกล้แล้วถามว่าท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัฏฐกุณฑลีมีภาระคือระเบียบดอกไม้มีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองมีตัวฟุ้งด้วยจันเหลืองเมื่อจะทรงประกาศด้วยคำที่ชนทั้งหลายกล่าวกันแล้วได้ตรัสเรื่องมัฏฐกุณฑลีทั้งหมดนะก็คือได้เล่าเรื่องของมัฏฐกุณฑลีทั้งหมดตั้งแต่ต้นให้พราหมณ์ฟังให้คนทั้งหลายอยู่ในที่ชุมชนนั้นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันมีชนสองจำพวกมานะมีชนสองจำพวกมาคือพวกมิจฉาทิฏฐิกับพวกสัมมาทิฏฐิมาพวกมิจฉาทิฏฐินี่มีความตั้งใจว่าโอ้เราจะไปดูพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิด้วยกันเนี่ยถามปัญหาพระพุทธองค์พระพุทธองค์จะจนปัญญาไม่สามารถตอบคำถามของพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิของพวกเราได้เหมือนกันนะจะไปเยาะเย้ยจะไปเยาะเย้ยพระพุทธองค์เมื่อตอบปัญหาไม่ได้นี่คือพวกมิจฉาทิฏฐิส่วนพวกสัมมาทิฏฐินี่ก็มีความตั้งใจว่าโอ้วันนี้พระศาสดาเสด็จมาจะได้ตอบปัญหาให้แจ่มแจ้งให้พราหมณ์พวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วได้ทำบุญสุนทานคือก็เห็นอยู่แล้วนะก็เห็นพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิเป็นที่รู้กันเนี่ยมาพราหมณ์ที่ตรณีเนี่ยนะเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ถวายพระพุทธองค์แล้วก็แต่ว่ามีนิดหน่อยก็คือว่าจะถามปัญหาพระพุทธองค์แต่พวกสมาธิตินี่คิดว่าเมื่อถามปัญหาแล้วเนี่ยพระพุทธองค์จะสามารถแก้ไขปัญหาตอบปัญหาแก่พราหมณ์พวกมิจฉาทิฏฐิและพราหมณ์สัมมาทิฏฐิทั้งหลายหรือคนทั้งหลายที่มาร่วมรับฟังเนี่ยอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งจะทำให้เขาทั้งหลายนี้มีความเริ่มใสศรัทธาเนี่ยนะอันนี้พวกสัมมาทิฏฐิเพราะคนสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาพวกสัมมาทิฏฐินี่ก็มีมากพวกมิจฉาทิฏฐิก็มีมากคือชนสองจำพวกเนี่ยนะเหมือนกับดอกบัวสี่เหล่าดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นนะพวกมิจฉาทิฏฐินี่ก็เกิดความลังเลสงสัยแต่พวกสัมมาทิฏฐินี่มีความมั่นใจในพระองค์ในพระพุทธองค์นี่ลำดับนั้นพระศาสดาทรงทราบความที่มหาชนนั้นไม่สิ้นความสงสัยได้ทรงอธิษฐานว่าขอมัฏฐกุณฑลี
เทวบุตรจงมาพร้อมด้วยวิมานทีเดียวว่านะอาทิตย์พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานให้เทพบุตรมัทกุณรีเทพบุตรที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมาพร้อมกับบริวารมีนางฟ้า 1,000 นะมีนางฟ้า 1,000 แล้วก็มีปราสาทวิมานสูง30โยชน์โอ้มีวิมานสูงถึง30โยชน์แล้วก็ประดับประดาตกแต่งองค์ตกแต่งตัวเองตัวเองนี่มีความสูงถึง3คาวุธนะ3คาวุธนะในมาตราวัดในบ้านเรานี่ไม่รู้เท่าไหร่นะสูง3คาวุธนี่นะเป็นอัตราเป็นมาตราของอินเดียสมัยนั้นคิดว่าคงจะประมาณ8ศอกนะหรือสูง6ศอกอะไรทำนองเนี้ยนะอะไรทำนองเนี้ยโอ้ร่างกายสูงใหญ่สวยงามประดับประดาด้วยเครื่องประดับที่อลังการมาเธอมีอัตภาพอันประกอบด้วยเครื่องอลังการอาภรณ์ทิพย์สูงประมาณ3คาวุธมาแล้วลงมาจากวิมานถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเอกัมมันตังเอกัมมันตังในที่ควรส่วนข้างหนึ่งเลยนะโสติคาวุตตปมาณทิพพาภรณปฏิมันติเตนะอัตภาเวนะคันตวาวิมานาโอรีหะสัทธารังวันทิตวาเอกมันตังอัฏฐาสิภาษาบาลีนี่เป็นภาษาบาลีพระไตรปิฎกนี่เป็นภาษาบาลีลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสถามเธอว่าท่านทำกรรมสิ่งไรจึงได้สมบัตินี้จึงตรัสพระคาถาว่าเทวดาเทพดาท่านมีสีกายงามยิ่งนักท่านมีสีกายงามยิ่งนักยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างเหมือนดาวประจำรุ่งว่านะโอ้พระพุทธเจ้านี่นะยืนทำทิศให้สว่างคือทำทิศในเชตวันเนี่ยนะให้สว่างสวัยมาให้สว่างสวัยเหมือนกับดาวประจำรุ่งว่างั้นนะดาวประจำรุ่งอภิกันเตนะวันเนนะยาตวังติดถาสิเทวเตนะโอภาเสนตีทิสาสัพพาโอสัทธีวิยะตาลกาเออนะโอทำท่านเนี่ยมีสีกายงามยิ่งนักยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างสวัยนี่ชื่อของผู้พูดสว่างสวัย เอฟซีตัวจริงเข้ามาแล้วไม่ทันดูไม่ทันดูเดี๋ยวไม่ทันอ่านอย่างเงี้ยเอฟซีทั้งหลายครับเซลมาบอกโอ้มัวแต่พูดไม่อ่านเอฟซีทั้งหลายเข้ามาคอมเมนต์ในรายการหน่อยนะบางทีก็มัวแต่พูดมัวแต่อ่านพระไตรปิฎกนี่นะมาทั้งภาษาไทยภาษาบาลีสนุกดีเทพบุตรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญสมบัตินี้ข้าพระองค์ได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในพระองค์เนี่ยนะสมบัตินี้ท่านได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในเราหรือเนี่ยนะทำท่าถามลีลาของพระพุทธองค์ได้ในเราหรือพรามเทพบุตรก็กราบทูลว่าพระเจ้าข้าเป็นเช่นนั้นเออนะเป็นเช่นนั้นว่างั้นนะมหาชนแลดูเทพบุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่า
แน่พ่อเอ้ยพุทธคุณน่าอัศจรรย์จริงเนาะเนี่ยประพากันตะโกนขึ้นพร้อมๆกันพวกพราหมณ์ทั้งหลายมีความที่เป็นสัมที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะโอ้โหเกิดความแปลกใจนะเกิดความแปลกใจว่าโอ้ทำไมแค่เลื่อมใสศรัทธาในพระองค์เนี่ยทำไมมีอานิสงส์หรือมีคุณอย่างน่าอัศจรรย์ขนาดนี้เออเนี่ยหรือคุณอย่างน่าอัศจรรย์ขนาดนี้ลำดับนั้นเขาก็พากันตระโกนเปล่งวาจาออกไปเพราะนั้นว่าศาสดาก็ตรัสแก่พวกชนเหล่านั้นว่าในการทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่มโนบุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเนี่ยนะมนัสสาเจปสันเนนะภาสติวากโลติวาตะโตนังสุขมันเวติฉายาวะอนุปายินีนะพระพุทธองค์ก็ตรัสคาถาคาถานี้เป็นคาถาเดียวกันคาถาเดียวกันแต่ว่าของเรื่องของท่านพระเถระจักขุบาล นั่นนั่นใจไม่ดีใจไม่ดีนิดหน่อยนะมนัสสาเจปทุทเถนะพาสติวากโลติวาตะโตนังทุกขมันเวติจักกังวะวะหะโตประดังเลยนะอันนั้นเหมือนกับวงล้อหมุนตามล้อลอยเท้าโคอันนี้นี่เหมือนเงาตามตัวผู้ที่มีใจดีเลยเนี่ยมีแค่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์แล้วก็โอ้นี่ก็สุขความสุขก็ติดตามเขาเหมือนเงาตามตัวเหมือนเงาตามตัวเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมตรัสแสดงธรรมแก่มหาชนทั้งหลายนะเพราะว่าทรงอธิบายว่าเพราะว่ากรรมที่ทำด้วยใจผ่องใสแล้วเนี่ยย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกหรือมนุษย์โลกก็ตามเนี่ยนะดุจเงาตามตัวฉะนั้นดุจเงาตามตัวคนไปฉะนั้นคนไปทางไหนเงาก็ไปทางนั้นเงานี่ก็จะติดตามตัวนี่นี่เหมือนเงาอยู่ที่นี่เงาแสงไฟส่องมาตรงนี้เงาก็อยู่ที่ติดตัวเท่านี้นะอันนี้นะพระพุทธองค์ก็ต่อไปก็จะได้ตรัสคาถาแล้วก็โอวาททำแก่ภิกษุทั้งหลายแก่มหาชนทั้งหลายทั้งมิจฉาทิฏฐิทั้งสัมมาทิฏฐิที่มาฟังในวันนั้นแต่ตอนนี้เวลาหมดมันยังมีต่ออีกเยอะต่ออีกยาวเอาไว้ฟังกันในวันต่อไปนี่ยังไม่จบอีกตอนหนึ่งเป็นตอนสุดท้ายเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นตอนสุดท้ายจบเอาวันนี้FC สุริยันคำปาแจ้งมาว่าจะไปตุลุงนั่นลงและท่านอาจารย์พระมหาวันชัยประเรียนธรรม8ประโยคทั้งสองท่านจะนำสิ่งของไปพร้อมกับญาติโยมนำสิ่งของไปข้าวสารอาหารแห้งเป็นต้นเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายก็ขออนุโมทนาด้วยขออนุโมทนาด้วยขอทุกท่านอนุโมทนาได้ไปช่วยเหลือคนได้รับความลำบากน้ำท่วมที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะเอาละวันนี้ก็ข
โมทนาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วไม่ทันได้อ่านก็ไม่เป็นไรนะขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร